มาคุกรักซ้อมมันทุกวันน่ะซ้อมจนเก่งอ่ะเนื้อผงขาวปั๊บต่อไปคุกรักนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมจะคุกรักกับอาจารย์หรือยังดูมันทุกวันน่ะดูมันทุกวันน่ะเอาดูพัดแท้ได้ก่อนอ่ะองค์นี้อะไรเนี่ยองค์นี้อะไรตอบอาจารย์หน่อยแท้ไหมเนี่ยองค์นี้ผ้าอะไรแท้หรือไม่ขอสองอย่างเลยผ้าอะไรแท้หรือไม่เดี๋ยวเรื่องเก๊เก่าว่าอีกทีครับเก๊เก่าเดี๋ยวจะพาแยกอาจารย์บอกแล้วถ้าเก๊เก่ามันจะไม่มีคุณค่ามันจะมีวางมอบตัวให้เราอยู่เสมอๆค่อยๆเนาะเรื่องเก๊เก่าเดี๋ยวผมมาเล่าอีกทีสวัสดีครับคุณหวานละโวหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงตาอะไรเนี่ยปู่บุญแท้สอบตกหนึ่งคนพิมพ์นี้ปู่บุญที่ไหนเล่านี่อะไรเนี่ยข้างๆเนี่ยต้นไม้เนี่ยมีอะไรมีก้อนๆอยู่พระยืนเนี่ยโอ้สำนักนี้เขาดังตัวแทนเขาก็แอบมาส่องเราอยู่บ่อยๆตายแล้วชาวสันขวานตอบอาจารย์เดี๋ยวนี้เนื้อคุกรักอ่านเนื้อคุกรักแล้วเป็นพิมพ์นี้วัดไหนของใครหลวงตาอะไรอ้าวพ่อพิงแท้พี่ณรงค์อ่ะขอบคุณครับอ่ะทุกคนนี่คือหลวงพ่อพลิ้งแท้ๆนะครับเป็นเนื้อคุกรักปกติมันจะมีแต่เนื้อดินเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยวันนี้ซ้อมคุกรักกันวันนี้ซ้อมคุกรักซ้อมคุกรักมาไม่ใช่หลวงปู่สุขพี่ปรเมศมาคุกวงในมันต้องตัวต่อตัวนะครับผมเสื้อผ้าไม่เกี่ยวด้วยเปล่าเอาดูคุกรักแห้งๆนี่ก็แห้งระดับนึงนะคุกรักเข้าว่านไม่ใช่ปู่เพิ่มครับพี่ฉลวยพอพิงบางประกอบครับพอพิงบางประกอบแล้วก็อนุมานอายุว่าสมมติเนี่ยทำเนี่ยอันนี้น่าจะปี5กว่า6กว่าใกล้ๆกับหลวงปู่สุขอ่ะเพราะว่ากรมหลวงชุมพรท่านเนี่ยทำพิมพ์เนี้ยแล้วก็บรรจุในกุแล้วท่านก็เสด็จสวรรคตนะครับนี่ไงผมถึงบอกว่าใกล้ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ครับหลวงพ่อพลิ้งมาประกอบอ่ะแต่องค์นี้เข้ากันได้ไหมเก่าเหมือนกันไหมเออคุกรักเหมือนกันเลยนะอันนี้คุกรักหลวงตาอะไรก็ไม่รู้นะแต่เนี้ยหลวงตาพลิ้งเออมันมีลักษณะพระแท้เหมือนกันไหมเออมันใกล้เคียงกันนะเออนะพระอย่างนี้เนี่ยเจอต้องเก็บนะเจอต้องจ่ายตังค์ไม่ใช่พระหมักเอออย่างนี้ดูสิกรรมวิธีการกดก็ใกล้เคียงกันนะไม่ได้หลอกเรานะเออพระไม่ได้หลอกเราเราไม่ได้หลอกตัวเองสองอย่างนะวัตถุต้องไม่หลอกเรานะครับเราต้องไม่หลอกตัวเองนี่คือพระคุกรักอ่าวันนี้ซ้อมคุกรักแล้วนะซ้อมคุกรักแล้วนะพระคุกรักแท้ๆเป็นอย่างนี้นะเวลาอาจารย์โอ๊ตอะไรหยิบอะไรขึ้นมาเป็นคุกรักแล้วแท้เนี่ยอย่าช้านะครับเอาไว้ดูก่อนต้องมีไว้ดูสักชิ้นนึงดูพระคุกรักตัวเองไม่ดูแต่ในนี้เราไม่เคยมีคุกรักในตัวเองที่มันแท้เลยเนี่ยอะไรก็ได้ก่อนนะคือผมไม่ได้บอกว่าต้องมีหลวงพ่อหลวงพ่อนี้นะพระคุกรักเก่าเนี่ยมีหลายเกจิที่ไม่ได้แพงนะครับมันต้องมีในมือมาส่องเนี่ยถึงจะรู้เวลาไปเช่าแล้วน้ำหนักอยู่ในมือเป็นยังไงอะไรเงี้ยดูหลังไม่ดูหน้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสมัยก่อนนะว่านน่ะมันใส่ลักนั้นแหละครับไม่งั้นเกาะไม่ติดเพราะคนโบราณน่ะมีวัสดุเหนียวซึ่งหาง่ายสมัยก่อนเอามาทำงานอยู่บ่อยๆคือลักเก็บได้นานนะครับสวัสดีครับคุณใบมอนว่าแท้ดูง่ายน่ารักนะอ่ะทีนี้เราจะดูพระให้เป็นทำยังไงครับอ่ะอีกเรื่องเราจะดูพระให้เป็นทำไงเราต้องมีเยอะๆครับเออถ้าใครเห็นด้วยกับการมีเยอะๆสนับสนุนอาจารย์เอกนะครับผมเราต้องมีเยอะครับมันต้องมีเยอะถึงจะสอนคนได้ดูสิอาจารย์มีไม่น้อยเลยวิธีดูรูปให้มันแท้ทุกคนก็ถามรูปหลวงพ่อกวยยังไงก็ดูรูปหลวงพ่อน้อยแท้ก็จะเห็นรูปหลวงพ่อกวยแท้เป็นยังไงเนี่ยดูสิอาจารย์มีอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมีกี่ใบแล้วเนี่ยมีกี่ใบแล้วเนี่ยเนี่ยมีกี่ใบแล้วเนี่ยมี5ใบอย่างเงี้ยพอเรามีจำนวนเราจะเปรียบเทียบได้ละนะดูหน้าไม่ต้องดูหลังดูหลังไม่ต้องดูหน้านะเออนะครับสะท้อนนะครับเวลาเรามีอะไรที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยมันเป็นความรู้นะครับ
แม่พิมพ์ไม้หมอนสมเด็จแม่ชิมไม้หมอนเอออันนี้ไม่รู้อาจารย์มีแต่สมเด็จแท้ไม่ได้แยกพิมพ์นะครับผมเวลาเรามีอะไรมากกว่า1ชิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีสิ่งเปรียบเทียบดูสิอันนี้คือถ่ายคนละครั้งเลยแต่หน้าตาเหมือนกันแต่ก็เป็นหลวงพ่อเหมือนกันนะครับเนื้อกระดาษใกล้เคียงกันเอออันนี้ก็น่าจะแท้นะเราก็วางไว้นะครับเราก็มาเจอแบบนี้อีกเออหลวงพ่อเดียวกันเทคนิคถ่ายรูปอยู่ในเวลาใกล้เคียงกันหน้าตาหลวงพ่อใกล้เคียงกันเออก็น่าจะแท้นะก็เก็บเอาไว้นะครับก็เก็บเอาไว้นะครับผมทีนี้ดูหน้าแล้วนะต่อไปหลังสิหลังจานครับหลังจานครับมันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะแต่รู้ว่าเป็นลายมือคนเดียวกันเข้าใจเนาะเรื่องเอกลักษณ์ลายมือมันจะไม่เหมือนเป๊ะเหมือนกับตาหมึกนะแต่มันจะคล้ายๆกันทำให้เรารู้ว่ามันทำด้วยมือทีละชิ้นรับเช่าครับคุณพงษ์ทักหาแอดมินนัดเลยครับแอดมินนัดรับพี่พงษ์หน่อยรับพี่ป๋องเนี่ยเอ้าจานไม่เหมือนแล้วมันจะแท้ไหมเนี่ยเออพอมันไม่เหมือนแล้วแท้ไหมแท้หรือเปล่าอ่ะเห็นไหมในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่างแต่เราก็อย่าตกใจไงครับในความเหมือนมีความแตกต่างแต่เราอย่าตกใจอย่าตกใจง่ายข้างหน้าเหมือนกันนะครับข้างหน้าเหมือนกันแต่ข้างหลังเนี่ยมีความแตกต่างอย่าตกใจครับพอมีแค่นี้อย่าตกใจครับก็ลายมือคนคนเดียวกันนี่คือหลวงพ่อหนอวัดกลางท่าเรือเมื่อวานได้ทำไลฟ์หลวงพ่อหนอวัดกลางท่าเรือว่าที่ทำไลฟ์ไปว่านี่นะครับใครที่ดูไลฟ์แล้วเมื่อวานก็จะเห็นว่าอาจารย์พิสูจน์แล้วว่าอันเนี้ยเป็นหนังเสือที่เป็นหนังหน้าผากเสือของหลวงพ่อนอแล้วสุดท้ายทำไมอาจารย์พูดถึงเรื่องหนังหน้าผากเสือเพราะอะไรรู้ไหมครับส่วนที่เป็นหน้าผากครับมันจะโคตรแข็งจำอาจารย์ไว้นะครับ1แข็ง2ม้วนยากเมื่อวานเนี้ยผมได้เทียบลายมือกับผ้ายันแล้วทีเนี้ยที่เล่าให้ฟังอ่ะวันเนี้ยก็คือว่าอาจารย์เนี่ยวัตถุมันมาด้วยกันอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นอันนี้ไกลๆในไลฟ์แล้วก็เจออันเนี้ยแต่รูปเนี่ยแท้แล้วอันนี้ไม่รู้เช่ามาก่อนนะครับแล้วก็มาหาเหตุผลที่บ้านแล้วก็พบว่ามันแท้นะครับผมส่วนก่อนหน้านั้นอาจารย์มีตะกรุดเคยได้มาพร้อมผ้ายันเห็นมั้ยได้มา2ดอกนะครับได้มา2ชิ้นก็ขี้สักชิ้นนึงพอขี้ชิ้นนึงก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อนอนะมีลายมือหลวงพ่อนอลายมือตรงกันเลยเห็นมั้ยลายมืออย่างนี้เลยเห็นนะเนี่ยลายมือหลวงพ่อนอเอาแท้นี่ก็เลยเก็บเอาไว้นะครับหลวงปู่ใจก็เหมือนกันเราก็ทำข้อมูลอย่างนี้นะครับผมเวลาได้มาชิ้นหนึ่งต้องไม่ขี้แกะชิ้นเดียวเหลือไว้ดูนะครับผมทีนี้เรื่องของคาถาเออคาถอกคาถากันบ้างพร้อมจะเรียนคาถากันหรือยังเมื่อวานนี้อาจารย์พูดถึงปลัดขิกลงคาถาวิระทะโยมันจริงเหรอมันมีอยู่จริงเหรอปลัดขิกหลวงพ่อนอลงคาถาวิรัตโยมันมีอยู่จริงเหรออาจารย์เดี๋ยวเรามีนี่เลยเรามีวัตถุเชื่อผมไหมน้องที่เล่นมาด้วยกันเนี่ยทุกคนบอกไม่ใช่หรอกพี่ปลัดขิกอะไรลงคาถาวิรัตโยผมบอกอ้าวปลัดขิกนี่มันต้องลงเหมือนกันทุกตัวหลวงพ่อนออาจารย์ไม่เหมือนกันสักตัวแล้วปลัดขิกลงด้วยคาถาวิรัตโยมันจะไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมมีข้อพิสูจน์เมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยคือปลัดตัวนี้เดี๋ยวถอดออกจากเชือกก่อนคือปลัดตัวนี้นะครับเดี๋ยวไล่คาถาให้ฟังนะปลัดตัวนี้ลงคาถาวิรัตโยวิรัตโยยังไงเอาเรามาไล่คาถากันนะครับเรามาไล่คาถากันอิติพุทโธเมตตาจิตตังนี่จอจานสระอินะครับจอจานสระอิต่อเต่า2ตัวนี่ตีนต่อเต่าต่อเต่า2ตัวสระอังเมตตาจิตตังนะครับต่อไปพระอรหังเมตตาจิตเมตตาจิตตังพระหลังเมตตาจิตประหลัดตัวนี้ลงคาถาเมตตาละต่อไป
สัพเพชนาพาหูชนาม นิมานะครับเอหิจิตตังทีนี้แล้วมาลงวิรัตโยตรงไหนอีกฝั่งหนึ่งไงครับอาจารย์ก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้พุทธมะอาอุเอาใหม่ไม่ชัดมันไม่ล็อกพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวินี่ตัวแหวนนะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสานี่สอเสือสระอานะนี่ตัวสระอิเนี่ยอันนี้งองูเนี่ยงองูหอยหีบสระอิเนี่ยงองูหิงสาวิระทาสีสอเสือสระอีสีเนี่ยนะสระอีตรงนี้ขึ้นนี้นี่สีละนะครับวิระทาสาวิระอิทธิโยนิสระเอยอยักษ์นะวอแหวนพุทธัสสะมานี่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 นอนเนนนั่นเนี่ยมานี้นะครับมามะพุทธัสสะสวาโหมนะสระเอหอหีบมอมาคาถาวิรัตโยหลวงพ่อปานครับแล้วหลวงพ่อนอเอามาลงในปลัดขิกปลัดขิกตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าดูทั้งพันทิปอะบอกไม่ใช่หลวงพ่อนอแต่คนที่ดูไม่ใช่นะครับขายพยันผมมาครับคนที่ดูไม่ใช่ขายพยันผืนนี้ผมมาพยันผืนนี้พยันผืนนี้ดูพยันผืนนี้ก่อนนะผ้าผืนไม่เล็กนะพยันผืนนี้ไม่เล็กนะพยันผืนนี้ไม่เล็กผืนเท่านี้ปกติเราจะเห็นเนี่ยพยันหลวงพ่อนอเนี่ยจะเห็นแค่ฝั่งนี้อันนี้เขาทำเป็นธงเลยสกรีนเป็นธงขึ้นมาเลยเขาขายพยันผืนนี้ผมมาแต่ตีประหลัดตัวนั้นไม่ใช่นี่คือเขาขายเราแล้วเขาเป็นผู้รู้ด้วยนะแต่เราเป็นผู้ซื้อนะเดี๋ยวเรามาดูว่าธงนี้ลงคาถาอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าธงตัวนี้ลงคาถาอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้ฟังเดี๋ยวอ่านไปด้วยกันเนี่ยเราจะอ่านไปด้วยกันแล้วธงลงคาถาอะไรแล้วธงลงคาถาอะไรล่ะนะครับผมต่อจากคำว่าจิตตังปิยังมะมะนี่วอแหวนวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะสวาโหมอิติจบไหมคนที่ตีอาจารย์ว่าปลัดตัวเนี้ยไม่ใช่หลวงพ่อปานไม่ใช่หลวงพ่อนอแต่ปรากฏว่าธงลงคาถาเดียวกันบ้าไปแล้วนะครับเป็นคนตีเป็นคนขายธงมาให้เราไปซื้อปลัดมาได้บอกปลัดมันลงคาถานี้นะเนี่ยมันลงวิรัตโยนะนะครับผมลงเนี่ยเห็นไหมวิระทะโยเนี่ยวิระเห็นนะวิระลายมือเดียวกันไหมเนี่ยวิระตรงปลายนิ้วโป้อาจารย์เนี่ยกับวิระตรงเนี้ยลายเดียวกันไหมให้ชัดๆลายมือเดียวกันไหมวิระเนี่ยล้อเรือเนี่ยเหมือนกันไหมตัววิอาจจะเห็นไม่ชัดหนังเสือหลวงพ่อนอครับคุณเปแปนวิรัตทาสานะครับผม
นะครับวิรัทโยวิรโคนายังวิระเนี่ยนะตัวรอเรือเนี่ยนะตัวนี้ตัววิกนะครับวิระเหมือนกันไหมเนี่ยวิระกับวิระเนี่ยเหมือนกันไหมตัวทะตัวโยโยนี่ใส่สระโอขึ้นหัวด้วยเหมือนขอให้มีคนเหมือนคนเดียวพอละนะครับวิระโคโคเนี่ยมันเขียน2แบบสระเอก็ได้ใส่สระโอก็ได้โคถ้าโคอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีวงแหวนข้างหลังไงนายังนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเลยบอกเลยว่าสำหรับการที่เราเล่นเนี่ยครับประหลัดขิกเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นยันตัวนี้ไหมเห็นยันตัวนี้ไหมแล้วดูที่มีไหมประหลัดขิกตัวนี้มีไหมยันเดียวกันไหมตรงนี้ยันเดียวกันไหมยันเดียวกันนี้ไหมเหมือนกันไหมนี่มาทำใกล้ๆไหมใกล้มาเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมเนี่ยแค่นี้เราก็ดูแค่นี้ฉะนั้นนะครับเวลาเรานะครับผมเวลาเราสะสมพระเครื่องเนี่ยเราต้องประสาทแข็งๆนะประสาทแข็งๆตรงที่ว่าเราเนี่ยจะต้องมีความรู้เป็นของตัวเองเราจะต้องมั่นคงนะครับผมเนี่ยหลวงพ่อนอเนี่ยค่อนข้างจะมีวัตถุที่สมบูรณ์มีทั้งรูปถ่ายมีทั้งตะกรุดนะครับมีทั้งตะกรุดเนี่ยตะกรุดตะกั่วก็เคยมีการขี้แล้วเนี่ยอาจารย์ขี้เองเนี่ยก็ลายมือหลวงพ่อนอเนี่ยหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือเนี่ยมีเด็ดกว่านี้อีกมีรูปถ่ายหลวงพ่อนอนั่งแล้วมีตะกรุดมีผ้ายันมีอะไรอยู่ข้างๆทุกอย่างเลยอะไรที่เขาบอกไม่มีเห็นหมดเหมือนกันเหมือนหลวงพ่อเสงเนี่ยอะไรที่เขาบอกไม่มีเห็นหมดเนี่ยเห็นไหมเห็นหลวงพ่อเสงไหมอะไรจานอะไรในมืออันนี้อะไรอันนี้อะไรในรูปเนี่ยจานอะไรในมือใครเห็นแล้วตอบอาจารย์ด้วยจานอะไรในมือนี่คือหลวงพ่อเสงนะครับหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับจานประหลัดขีกนอกจากจานประหลัดขีกแล้วเป็นไงนั่งปลุกเสกมีอะไรในถาดมีอะไรมั่งเนี่ยในถาดเนี่ยก็ประหลัดขีกอีกแหละในทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประหลัดขีกแหละโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยประหลัดขีกทั้งนั้นเสกทั้งถาดเลยประหลัดขีกทั้งนั้นฉะนั้นหลวงพ่อเสงมีประหลัดขีกไม่ต้องเถียงกันนะครับอยากดูประหลัดศิษย์พ่อเข่งไหมอยากดูประหลัดขิกพ่อเสงไหมหน้าตาเป็นไงอยากดูไหม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 แล้วไอ้ที่ท่านหยิบจานหน้าตาเป็นไงอยากรู้ว่ามันเป็นความรู้ไหมประหลัดขิกหลวงพ่อเสงไม่ใช่ตัวละ100-200นะถ้าเจอเนี่ยเอามาขึ้นเงินได้เลยนะเหมือนถูกเลขท้าย2ตัวเลยนะมาเราไปดูกันเราไปดูกันเราไปดูกันอึ๊บพี่ยศสันติอยากคนเดียวเลยนะคนอื่นไม่อยากอ่ะนี่ไงที่ท่านถืออยู่ในมือหัวเหมือนไหมเหมือนไหมหัวเหมือนที่ท่านถือในมือไหมหัวคล้ายๆไหมหัวมันนี้คล้ายไหมท่านจับเห็นแต่หัวมันนี้คล้ายไหมหัวมันเหมือนไหมหัวมันเหมือนไหมเ
เนี่ยคล้ายๆไหมคล้ายๆมันจับอย่างนี้นะโผล่มาจากหัวแต่จริงๆมันมีนี่ด้วยมีลิงด้วยเนี่ยเป็นไงความเหมือนคืออะไรมีความเหมือนตรงไหนอธิบายนักเรียนจงอธิบายตัวอย่างในมืออาจารย์ปลัดขิกช่างคนนี้เขาแกะมีเอกลักษณ์อย่างไรจงอธิบายเห็นอะไรมั่งเห็นอะไรมั่งช่างคนนี้เขาทำอะไรกับปลัดขิกมั่งเห็นอะไรที่มันชัดเจนมั่งช่างคนนี้เขาทำอะไรกับปลัดขิกมั่งตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนะครับปลัดขิกกันทบทวนพระผงไปแล้ววันนี้ทบทวนทุกวันต้องทบทวนทุกวันดูทุกวันมีขีดที่ตัวลิงพี่ครูก้าผมรักพี่เลยใช่มันมีขีดดูสิเนี่ยมันมีขีดมีขีดไอตัวเล็กก็ยังขีดมีบากเหมือนกันนะขีดเนี่ยขีดให้เป็นขนแล้วทีนี้พอดูลักษณะภายนอกแล้วต่อไปเป็นอะไรต่อไปลายมือจานไงลายมือจานไหมอยากรู้ไหมว่าลายมือจานหลวงพ่อเสงจานแล้วเป็นยังไงอยากรู้ไหมครับอยากรู้กด9มาจะเอาลายมือจานหลวงพ่อเสงให้ดูไม่ก็ในเมื่อแกหยิบเหล็กจานเงี้ยเนี่ยหยิบเหล็กจานอย่างเงี้ยไม่จานได้เหรอต้องมีลายมือดิปลัดหลวงพ่อเสงครับพี่พันเทพอยากดูลายมือจานหลวงพ่อเสงไหมหลวงพ่อเสงหยิบปักหยิบเหล็กจานนั้นต้องมีลายมือจานสิมันต้องลงสิต้องมีคาถาสิมันต้องมีคาถาแล้วคาถาอะไรล่ะลงที่หัวลงว่าตัวอะไรเดี๋ยวมาดูกันมาดูเลยไม่ช้าไปกันเร็วๆโอ้วิชาการเยอะมากดูแกลงตัวอะไรเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยลงตัวอะไรเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ไม่เหมือนใครลงตัวอะไรเนี่ยลงไม่เหมือนใครนะเอกลักษณ์คือตัวนี้เลยนะเอาที่หัวก่อนนะขลาดตัวสำคัญแล้วตัวอื่นเหมือนกันไหมตัวอื่นเหมือนกันไหมดูสิเอาอันนี้ลงหมึกใช่ครับพี่สารันพี่สารันนี่วันนี้ท็อปฟอร์มแล้วหลังจากหายต่อมไปแป๊บหนึ่งอันนี้ลงหมึกแย่แล้วลงหมึกนี่มันไม่ชัดเจนแล้วลงหมึกนี่ดูได้แค่แท้ดูตัวเล็กเหมือนกันไหมดูตัวเล็กเหมือนกันไหมตัวเล็กของใส่ต้องส่องลงที่หัวเหมือนตัวใหญ่ไหมเบอร์ดีนักส่องเลยเหมือนกันไหมตัวเล็กลงเหมือนตัวใหญ่ไหมครับเหมือนกันไหมถ้าเหมือนตอบเหมือนครับเหมือนตัวใหญ่ไหมเป็นหน้ากลับด้านครับไม่ใช่อุสอบตกเราปรับนะครับเราปรับเป็นเงินฮะเรามองเหมือนหน้ากลับด้านนะครับเหมือนกันแต่จริงๆเขาลงอุโอแปลว่าโอมนั่นแหละนะครับผมเรามองเหมือนหน้ากลับด้านแต่จริงๆคือนี่คือตัวอุโอเห็นไหมฉลาโอข้างบนไหมนะครับนี่คือหลวงพ่อเสงนะครับผมนี่คือหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับผมเห็นไหมเป็นตัวอูครับตัวอูโอเนี่ยสระโอเห็นมีสระโอข้างบนเห็นไหมนี่ขนาดเป็นหมึกนะเอาแค่หัวก่อนนะครับผมแล้วตัวใหญ่ล่ะตัวใหญ่เอาตัวใหญ่นี้ไปไหนละลิงตัวใหญ่นี้ไปเที่ยวไหนละเป็นตัวโอมครับตัวโอเพราะมีสระโอข้างบนนี่เหล็กนี่ข้างบนมีสระโอนี่เห็นไหมเห็นสระโอไหมเห็นสระโอไหมแต่มันอยู่ข้างบนตัวนี้นะครับผมเป็นตัวอูของท่านแหละท่านไม่ลากหางลงแค่นั้นเองนี่ฉลาโอข้างบนเห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนครับ
เหมือนยังไม่ต้องสงสัยนะครับแต่เท่านี้ท่านก็ดูประหลาดเป็นละอันหนึ่งเขียนตัวใหญ่หนึ่งเขียนตัวเล็กแค่นั้นเองเหมือนหน้ากลับด้านในความจริงเป็นตัวโออ่านว่าโอมนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นอย่างนี้อธิบายเหมือนหน้ากลับด้านอย่างนี้คือปกติอ่ะปกติเลยนะคือปกติเนี่ยปกติเลยคือตัวโอมมาเขียนอย่างนี้เนี่ยโอมจะอย่างเงี้ยตัวอุอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็โอมฟึบแล้วมันจะมีสระโอข้างบนมันจะมีสระโอข้างบนนะนี่จะมีสระโอนะครับจะมีสระโอเนี่ยเป็นโอมแต่หลวงพ่อเสงท่านเขียนงี้หลวงพ่อเสงเขียนงี้อย่างนี้ไปเลยเข้าใจยังเขียนอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยอย่างนี้เข้าใจยังมันไม่ใช่หน้ากับด้านหรอกมันเป็นตัวโอมของท่านนี่แหละตัวโอเนี่ยโอเนี่ยโอมเนี่ยเนี่ยนี่ตีนมอม้าเนี่ยในตีนมอม้าท่านเขียนอย่างนี้นะครับเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วกด9มานี่คือหลวงพ่อเสงนี่คือตัวโอมในภาวะปกติแต่เนี่ยลักษณะการเขียนของหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับเข้าใจไหมถ้าใช่ทีหนึ่งตัวโอมธรรมดาตัวโอมธรรมดาปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมอม้าใส่ตีนแล้วก็ตัวโอนะครับแต่หลวงพ่อเสงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดลงมาอย่างนี้ปากกาไม่ออกอีกแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างนี้จบเข้าใจนะนี่อธิบายแบบเป็นเลยนะไม่ต้องไปถามบาลีอะไรอีกนะเข้าใจนะเพราะไม้มันเขียนยากไงมันจะไปหยักอย่างนี้มันไม่ไหวหรอกก็เอาอย่างนี้แล้วกันเป็นเอกลักษณ์ลายมือของท่านนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนที่สุดเลยเนี่ยพระลีลาหลวงพ่อเสงอาจารย์หมดแล้วล่ะไม่มีมีแต่หลวงพ่ออาจารย์มีแต่ของหลวงพ่อนี่อาจารย์มีแต่ของหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรเนาะอาจารย์มีของหลวงพ่อมีแต่หลวงพ่อที่ไม่ใช่หลวงพ่อเสงอ่ะอาจารย์มีแต่ของหลวงพ่อนี่มีแต่ของปู่เทียนวัดโบสถ์แล้วมีจานด้วยจะรับไหมครับเก็บก่อนหวงคนหวงของเก็บก่อนอยากดูลายมือหลวงพ่อโศกก็แบบคอมังคกไหมเก็บก่อนหวงโดยเฉพาะหนังหน้าผากเสือหวงมากเนี่ยอันนี้ห่วงมากอ่ะให้ดูก่อนแต่อันนี้ห่วงมากบอกก่อนเลยนะครับบอกกันเลยว่าอันนี้ห่วงมากอ๋อมีครับคุณนรันมีพระปิรันครับมีเยอะครับหลายองค์คุณนรันมีหลายองค์ปีรันเอามาคุยกันเล่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูเนี่ยถ้าเจอเหรียญนะแล้วจานลายมือนี่นะพุทโธอย่างนี้นะนี่ลายมือใครรู้ไหมอย่างนี้ก็เห็นมากเนี่ยถ้าลายจานลายมืออย่างนี้นะเนี่ยโทอย่างนี้นะอ้าวเลอะอีกเดี๋ยวเช็ดก่อนเลอะอะไรเนี่ยนี่เนี่ยอ๋อนิยมน้อยสุดคือหักครับพี่นรันตัวโทเห็นไหมตัวโทเห็นลายมือนี่ไหมเห็นตัวโทไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
นี่ลายมือหลวงพ่อเอียบ้านด่านนะครับปราจีนบุรีครับนี่ตัวพุทธครับลายมือหลวงพ่อเอียบ้านด่านใครเจอก็จับจดจำไว้เนาะจดจำไว้จดจำไว้เผื่อเจอที่ไหนเราจะเจอเหรียญเนี้ยลายมือเนี้ยอยู่ในมังกรทองคำเนี่ยตัวพุทธตัวเนี้ยพุทธตัวเนี้ยแล้วก็โทตัวเนี้ยเนี่ยลายมือหลวงพ่อเอียบ้านด่านปราจีนบุรีนะครับหนังเสือไม่ใช่ของหลวงปู่เริ่มครับหนังเสือหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือครับอ้าวมันเป็นหลวงพ่อนอจริงเหรออ่ะมันเป็นหลวงพ่อนอจริงเหรอเอามาดูกันเป็นหลวงพ่อนอจริงเหรอเรามาดูกันลายมือคล้ายกันไหมปากกาชนิดเดียวกันเลยนะตัวนะคุณดูตัวนะนี่นะอันนี้ตัวนะนะครับอันนี้ตัวนะเหมือนกันไหมในช่องนั้นลงนะโมพุทธายะเหมือนกันไหมถ้ายังไม่เหมือนจะได้หาตัวอื่นเหมือนยังเหมือนไหมเหมือนไหมหรือยังไม่เหมือนไม่เหมือนเปลี่ยนตัวไหมเอาตัวนี้ไหมเอาตัวนี้ไหมนี่ดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้กับดูตัวนี้ตัวนี้เหมือนไหมเออนะครับดูที่เหมือนไหมเอาตัวเดียวกันนะเออนะครับผมแค่นี้แหละนะครับเรามาไล่ตัวเอาเยอะแยะโอ้ตัวที่เหมือนหลวงพ่อนอจานไว้เยอะผืนเนี้ยไอตัวนี้อักขระตัวที่ชัดเจนมีเยอะหลายตัวตัวโมก็มีเนี่ยในนี้ก็คือลงนะนะครับก็ลงนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะครับผมนี่ก็ตัวนะตรงกลางหมดอ่ะเนี่ยนะ3ตัวเนี่ยนะตรงกลางหมดนะครับแล้วก็ตัวตัวมิตัวนี้น่าจะเป็นตัวมินะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นตัวอุตัวอุเหมือนไหมใกล้ใกล้เคียงกันเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะงงกันเดี๋ยวไม่สนุกเดี๋ยวไม่สนุกนะครับเอาเป็นว่าหนังเสือนะครับของหลวงปู่เลื่อนเป็นยันตรีใช่ใช่ครับหลวงปู่เลื่อนเป็นยันตรีที่สิงเหนะครับส่วนอันเนี้ยเขาเป็นยันเขาเรียกยันมหาอำนาจนะครับตะกุดหลวงพ่อนอเนี่ยเวลาตะกุดเนี่ยนะเขาตะกุดดอกนี้ใช่ไหมเขาจะมีหนังเสืออยู่ตรงกลางแค่นี้แหละเขาจะพันรอบๆแค่นี้แล้วก็ถักเลยตะกุดเนี่ยตะกุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีหนังเสือแค่นี้เองชิ้นแค่นี้แหละชิ้นเท่านี้เลยแล้วก็พันตรงเนี้ยพอพันเสร็จปั๊บเขาก็ถักนะครับที่เขาเรียกตะกุดหน้าผากเสือมีหนังเสืออยู่แค่นี้ทั้งดอกอ่ะแต่นี่คือนะครับท่านลงแล้วก็เราพกได้เลยเดี๋ยวนี้ต้องไปเลี่ยมใช้อย่างดีนะครับผมหนังเสือต้องเอาทางนี้ขึ้นเนาะต้องเอาทางนี้ขึ้นหนังเสือหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับนี่ก็คือตะกุดลายมือท่านอีกดอกหนึ่งเอาไปรวมกันไว้นะครับเอาไปรวมกันไว้หนังเสือต้องเก็บดีๆเดี๋ยวหนูจะกินเรามีอะไรมาดูกันบ้างเรามีอะไรมาดูกันบ้างนี่อาจารย์จะให้พระองค์นี้นี่ตึงตึงตึงอาจารย์จะให้พระล่วงอุ้มไก่นะครับดูข้างหลังดิข้างหลังมีอะไรเต็มไปหมดเลยดูจานเต็มไปหมดเลยพอล่วงอุ้มไก่ของอาจารย์มีจานเต็มไปหมดเลยอาจารย์จะห้อยองค์นี้อาจารย์ต้องได้ห้อยพอล่วงอุ้มไก่หน้าผากเสือมันจะหนาๆครับคุณวิน
าจารย์จะต้องได้ห้อยพระร่วงอุ้มไก่อาจารย์ไปหาตลับก่อนวันนี้แหละอาจารย์จะได้ห้อยพระร่วงอุ้มไก่เอาอะไรที่นานเกิน1ชั่วโมงทุกคนจะเบื่อแล้วเดี๋ยวจะบ่นกันเอามานะครับได้เวลาที่ต้องบอกลากันแล้วเดี๋ยวต่อไปอาจารย์น็อตก็จะมาแล้วเดี๋ยวน็อตก็จะมาแล้วปิดไฟอย่าดูเยอะเดี๋ยวจะเบื่อกันเป็นไงวันนี้ความรู้โอเคไหมวันนี้ยังไม่ได้ดูหลวงพ่อโศกเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ไล่ลายมือหลวงพ่อโศกเลยมันขาดเดี๋ยวใครจะดูลายมือหลวงพ่อโศกติดตามเพจวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์แดนสยามเนาะตอนเย็นแล้วกันนะเดี๋ยวจันมาไล่พระขันหลวงพ่อโศกนะมีลายมือครับมีลายมือแท้ๆเลยนะครับวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์แดนสยามนะครับไปติดตามกันนะครับผมดูเล่นรออาจารย์โอ๊ตซ้อมไว้อาจารย์เป็นแผนกสอบนะครับหลังจากดูอาจารย์โอ๊ตแล้วต้องสอบหาความรู้นะครับผมศักดิ์สิทธิ์แดนสยามนะครับผมอาจารย์ก็จะมาไลฟ์ตอน 6:30 ให้ความรู้หลังจากนะครับผมทุกท่านนะครับว่างภารกิจแล้วมาคุยกันนะครับผมติดตามเพจนี้นะครับผมติดตามกดเปิดการแจ้งเตือนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะมาไล่อันนี้ลายมือหลวงพ่อโศกวัดประคองบังคกแท้ๆเป็นยังไงนะครับใช่อุ้มไก่แขวนแล้วรวยเออพี่พันเทพเดี๋ยวผมจะไปใส่ตลับให้เรียบร้อยเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันเออนะครับอ่ะแยกย้ายทำภารกิจนะครับผมเลยมา1นาทีแล้ววันนี้เลทมาช้าแล้วก็นะครับเลยเวลาละนะครับถ้างั้นต้องขออนุญาตนะครับขยับตัวไปทำอะไรก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ